ยัอยู่ที่เชียงใหม่กันนะคะคุณผู้ชมถ้ายังจํากันได้มันเคยมีดราม่าอันนี้ย้อนนานหน่อย3ปีก่อนหลายคนอาจจะ,ะ,ะยังจําได้เพราะว่ามันมีไลฟ์โค้ชชื่อดังก็คือคุณชอนนะคะบุรณะฮิรันคนนี้เนี่ยเขาไปมีข่าวมีคราวดังตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าขึ้นเหนือไปร่วมกิจกรรมปลูกปา่านะคะรณรงค์ดับไฟป่ากับบิ๊กป้อมไงตอนนั้นก็ขึ้นไปแล้วก็มีการโพสต์ว่าอู้บิ๊กป้อมเนี่ยเป็นคนน่ารักนะคนเนี่ยไปตัดสินท่านโดยที่ยังไม่รู้จักท่านนะคะ อะเรื่องนั้นว่ากันไปแต่ว่าเรื่องที่มันเป็นคดีความเนี่ยจนทําให้ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลล่าสุดมีท่านประหลัดที่ได้ฉายาว่าประลัดจอมแฉเนี่ยเขาพร้อมจะมาเป็นพยานเอาผิดคุณชรแล้วนะคะก็คือคดีที่มีการไปเปิดรับบริจาคคุณผู้ชมไปรับบริจาคเงินนะคะจะเอาไปช่วยเจ้าหน้าที่นะคะที่บอกว่าสู้กับไฟป่าดอยสุเทพนี่แหละ คุณชอนเนี่ยให้คนเนี่ยบริจาคเงินเข้าบัญชีตัวเองนะคะคุณผู้ชมตอนนั้นถ้าจํากันได้แต่ที่ไปที่มาของเงินเนี่ยเอาไปใช้ผิดจุดประสงค์นะคะนี่ค่ะทางด้านของคุณบุญยริศ นิพวันิดนะคะท่านหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนพัก5สาขาจังหวัดเชียงใหม่ท่านเป็นประธานสมาพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยท่านบอกเลยบอกว่ากรณีของชอนบุรณะฮิรันถูกอายการจังหวัดนนทบุรีสั่งฟ้องเรื่องช่อโกงประชาชนปมบริจาคเงินช่วยไฟป่าเชียงใหม่ผู้เสียหายเนี่ยเขาร้องเรียนกันเมื่อ3ปีก่อนนะคะตอนนี้ก็ต่างได้รับหมายเรียกจากศาลเพื่อมาเป็นพยานในวันที่10ตุลาคมนี้ ย้อนไป23มิถุนายน63คุณชอนเนี่ยมามีภาพที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือการปลูกป่าต่างๆเนี่ยก็คือคลิปนี้เป็นคลิปที่ไปปลูกต้นไม้กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณในพื้นที่เชียงใหม่บอกโอ้ตัวจริงน่ารักเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพเราอย่าเพิ่งตัดสินใครจนกว่าเราจะได้เจอตัวจริงได้สัมผัสกับเขาจริงๆรอบนั้นเนี่ยหลายๆคนแบบอยคุณชอนทำไมไปสนับสนุน ต้องยอมรับว่ามุมมองของประชาชนบางส่วน,นมองว่าทหารคือสัญลักษณ์ของเผด็จก,การาก็บอกว่าอา้าวไปสนับสนุนบิ๊กป้อมแล้วหรอกลับตัวเปลี่ยนใจแล้วหรอนะคะตอนนั้นเนี่ยชื่อของคุณชรเนี่ยขึ้นเป็นทวิตเตอร์เทรนด์อันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วเรื่องเนี่ยมันก็บานออกมาอีกลามไปถึงเรื่องการตรวจสอบเงินบริจาคไฟป่าชาวเน็ตเขาไปขุดบอกว่ามีนาคมปี63คุณชรเปิดรับบริจาคเงินเอาไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่สู้ไฟป่าดอยสุเทพ โดยมีการเปิดให้คนเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองนะคะแล้วก็หลังจากเจ้าหน้าที่เขาไปทำงานกันเรียบร้อยเนี่ยนะคะผจญเพลิงกันเสร็จเรียบร้อยเขาก็ออกมาตั้งคำถามว่าไหนล่ะเงินบริจาคจากชรบุรณะฮิรันยังไม่เห็นจะเคยได้เลยมไม่เคยได้เงินไม่เคยได้ของนะยอดบ,บริจาคก,ก็ไม่ได้เปิดเผยด้วยก็เรียกร้องให้คุณชรเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์ใจออกมาค่ะโอ้โหคุณผู้ชม คำถแถลงครั้งนี้บานปลายค่ะเพราะคุณชอออกมาบอกว่าเงิน1ใน3ของยอดบริจาคเอาไปผลิตสื่อเอาไปโปรโมทโพสต์คือบูสต์โพสตใน Facebook นะคะ,คะแล้วก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปช่วยโควิด -19 เดี๋ยว oh. ก็คุณขอไปช่วยไฟป่าแล้วคุณเอาไปใช้อะไรแบบนี้ยิ่งไอ้ข้อ1ข้อ2เนี่ยค่ะไปผลิตสื่อของตัวเองไปบูสตโพสต์ใน Facebook เรียกผู้ติดตามเพิ่มขึ้นยอดไลค์เพิ่มขึ้นเนี่ยตัวเองได้ตังค์ทั้งนั้นเลยนะ <ไ>ปเป็นการเอาไปเ,เพื่อประโยชน์ส่วนตนนี่แหละก็เลยไปกันใหญ่เลยค่ะค่ะด้านตัวแทนกลุ่มเจ้าหน้าที่อาสาสมัครดับไฟป่านะคะผู้นําชุมชนในพื้นที่แม่ริมได้มายื่นหนังสือร้องเรียนนะคะในตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นประหลัดอาเภอศูนย์ดารงธรรมที่แม่ริมจนสุดท้ายนําไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐาน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการโพสต์ชวนบริจาคหลักฐานการโอนเงินของชาวบ้านรายการเดินบัญชีเข้าออกธนาคารนะคะแล้วก็มีหนังสือจากหน่วยงานที่เขายืนยันว่าไม่เคยเลยไม่เคยได้รับเงินบริจาค จากคุณชอนแต่อย่างใดคุณบุญยริศเนี่ยบอกว่าเชื่อมั่นในพยานหลักฐานทั้งหมดค่ะจากการตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินบริจาคจากประชาชนเนี่ยเข้าบัญชีชอนจริง1.45ล้านบาทมีการโอนต่อไปที่บัญชีส่วนตัวของชอนแล้วมีการเอาไปใช้จ่ายจนทำให้เกิดความสงสัยนะคะว่าอาจจะมีการเอาไปใช้แบบที่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคจริงๆ การตรวจสอบเราก็ไม่พบว่าคุณชรเนี่ยได้สอบถามจากหน่วยต่างๆก็ทำหนังสือไปสอบถามแล้วก็จากการที่เราเข้าปฏิบัติหน้าที่มาก็ไม่ได้พบว่าคุณชอนเนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลืออะไรที่เป็นชัดเจนในกรณีที่เป็นการแก้ไขปัญหาไฟป่าเหมือนอย่างที่ได้โพสต์ไว้ก็จึงได้มีการตรวจสอบเอกสารแล้วก็ได้รับสะได้เอกสารการบริจาคของคุณชรมาตรวจสอบก็พบว่ามีการนําเงินต่างๆ,ๆนีเอาไปใช้ในลักษณะส่วนตัว ใช้หนี้บัตรเครดิตอะไรพวกนี้ฮะจำนวนมาก ใช่นี่บัตรเครดิตจํานวนมากได้เหรอ,อ,อได้หรือเปล่าทําแบบนี้ได้หรือเปล่านะคะ,คะหลังจากรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเนี่ยผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความดําเนินคดีกันอยู่3ข้อหานะคะก็คือความผิดต,ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พระราชบัญญัติการด้วยไรและก็การช่อโกงประชาชนข้อนี้แหละสําคัญไปแจ้งกันไว้ที่สอพอแม่ริมหลังจากนั้นค่ะคดีถูกโอนไปที่สอพอปากเกร็ดนนทบุรีเพราะมีคนไปแจ้งตรงนั้นก่อนแล้วนะคะก็รวมเป็นเป็นหนจุดด้วยกันไปจนกระทั่งล่าสุดตอนนี้อายการก็มีคําสั่งฟ้องนํามาสู่ การสืบพยานนะคะ,คะก็นานเหมือนกันเนาะ<ช>เรานึกว่าเรื่องจบไปแล้ว,ลวนะคะนี่3ปีเพิ่งจะมีการเรียกพยานเพิ่มเติมเองอะแต่อย่างไรก็มีความคืบหน้าแล้วนะคะเพราะคนเองก็เสียความรู้สึกกันไปมากแล้วเพราะโอนเงินมาให้จะช่วยเรื่องไฟป่าสุดท้ายไม่เป็นผลตามนั้นนะคะติดตามพีพีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกดซับสไคร e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย